สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสายการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรอาจจะเคยได้ยินชื่ออุปกรณ์ตัวหนึ่งอุปกรณ์ที่ว่านั้นคือ PLC อุปกรณ์ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรหน้าตาเป็นแบบไหนและเอาไปใช้งานลักษณะไหนวิดีโอนี้10นาทีนับจากนี้ผมจะอธิบายผมจะพาท่านไปให้รู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้และไม่ต้องกังวลว่าผมจะใช้ศัพท์เทคนิคใช้ภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจยากวิดีโอนี้ตั้งใจที่จะให้คนธรรมดาทั่วไปแผนกที่ไม่ใช่แผนกช่างให้สามารถดูและเข้าใจนะครับเช่นฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลหรือแผนกบัญชีเป็นต้นดูวิดีโอนี้จนจบเชื่อว่าอย่างน้อยท่านจะรู้จักกับ PLC แน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่คือ PLC นะครับมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กประมาณใหญ่กว่ากำปั้นผมเล็กน้อยนะน้ำหนักเบามีช่องต่อสายไฟนะครับฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีจำนวนช่องต่อสายไฟนี่ยิ่งมากยิ่งสามารถทำงานสลับซับซ้อนได้มากราคาก็จะแพงขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ยี่ห้อในรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทบางครั้งท่านอาจจะซื้อในราคาโปรโมชั่นได้แค่ 4,000 กว่าๆแต่ความสามารถของมันนั้นน่าทึ่งมากๆครับผมจะอธิบายเรื่องของการทำงานคร่าวๆว่ามันมีไฟมาฝั่งนี้ซึ่งเราสามารถกำหนดเราสามารถที่จะต่อกับสวิตช์หรือต่อกับเซ็นเซอร์และเรากำหนดเงื่อนไขว่าถ้ามีไฟมาฝั่งนี้ที่ตำแหน่งไหนจะให้ไฟออกที่ตำแหน่งไหนก็คือการกำหนดเงื่อนไขแต่ว่านี่บอกก่อนนะครับว่าผมพูดหลักการของรุ่นนี้นะครับของยี่ห้อ Mitsubishi ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าหลักการเหมือนกันนะครับก็คือมีฝั่งสั่งงานและก็มีฝั่งเอาสัญญาณออกไปใช้งานนะครับผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราสามารถกำหนดเงื่อนไขของสัญญาณไฟที่เข้ามาฝั่งนี้และจะให้ไฟที่ออกมาฝั่งนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับผมต่อไฟให้กับ PLC เรียบร้อยแล้วครับฝั่งนี้จะเป็นไฟเลี้ยงพร้อมกันนั้นผมต่อเป็นสวิตช์1ตัวขาออกผมต่อกับหลอดไฟ24โวลต์เป็นหลอด LED 1หลอดตอนนี้ถ้าผมกดปุ่มสวิตช์นี้นะครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้สั่งงาน PLC เรายังไม่สร้างเงื่อนไขหรือว่ายังไม่ได้เขียนโปรแกรมสั่งงานนั่นเองนะครับก่อนอื่นผมจะต้องต่อสายเชื่อมต่อระหว่างที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสายมินิ USB กับตัว PLC จากนั้นผมก็เขียนคำสั่งง่ายๆขึ้นมา1คำสั่งโดยคำสั่งที่ผมเขียนนั้นคือให้หลอดไฟติดเมื่อผมกดสวิตช์และพอผมเขียนคำสั่งเสร็จผมก็โอนย้ายคำสั่งเข้าไปหาในตัว PLC จากนั้นผมก็ดึงสาย USB ออกได้นะครับตอนนี้เครื่องก็พร้อมทำงานผมจะทำให้ดูว่าถ้าผมกดปุ่มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นั่นแสดงว่าตัวนี้รับคำสั่งที่ผมสั่งไปแล้วนะครับนี่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณคล้ายๆกับสวิตช์กดติดปล่อยดับทั่วไปถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าสวิตช์ตัวทั่วไปเราต่อไปที่แหล่งจ่ายไฟผ่านสวิตช์แล้วก็ต่อไปที่หลอดไฟกลับไปที่แหล่งจ่ายไฟมันก็ทำหน้าที่ได้อยู่แล้วทำไมต้องไปซื้อ PLC คือผมจะทดลองให้ดูว่า PLC ในตัวนี้รับคำสั่งจากสวิตช์หรือจากอุปกรณ์อะไรก็ได้ให้เป็นอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ต้องไปต่อสายไฟใหม่ไม่ต้องไปย้ายสายแต่อย่างใดลำดับต่อมาผมจะกำหนดให้สวิตช์ตัวนี้ทำงานเหมือนสวิตช์เปิดปิดไฟแบบกลไกหรือว่าสวิตช์เปิดปิดตู้คอนโทรลแบบมือหมุน
สวิตช์แบบนี้เนี่ยพอเราหมุนเนี่ยมันจะมีกระเดื่องเข้าไปต่อสะพานไฟและมันจะล็อกค้างเอาไว้แต่อันนี้เป็นสวิตช์กดติดไฟดับผมจะให้มันทำงานเหมือนกับสวิตช์ที่ค้างด้วยกลไกสำหรับการป้อนคำสั่งนั้นผมใช้โปรแกรมชื่อ GX Work ซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าใช้สัญลักษณ์แบบเดียวกับที่เราเรียนไฟฟ้าในห้องเรียนตอนนี้ PLC ได้รับคำสั่งที่ผมป้อนเข้ามาว่าเมื่อผมกดสวิตช์ให้ไฟตัวนี้ติดค้างและสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวยกเลิกคำสั่งผมกดดูนะครับมันจะต้องติดค้างนี่ติดค้างผมปล่อยมือแล้วแตกต่างกันนะครับเมื่อสักครู่นี้พอผมปล่อยมันก็ดับอันนี้สั่งใหม่ให้มันติดค้างและผมเพิ่มคำสั่งไปอีกคำสั่งว่าถ้าสวิตช์ตัวนี้ถูกกดให้ดับนี่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าแล้วสวิตช์ไฟติดดับเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้นะครับในเครื่องจักรสมมุติว่าตัวนี้เป็นมอเตอร์ของสายพานลำเลียงเมื่อผมเปิดมอเตอร์ตัวนี้นะครับให้มอเตอร์ตัวนี้ทำงานก็คือไฟติดเนี่ยให้สายพานดึงเอาหรือว่าบรรทุกเอาผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านนะครับและผมแทนที่สวิตช์ตัวนี้ด้วยเซ็นเซอร์เนี่ยสมมุติว่าผมเปิดให้สายพานทำงานนะครับนี่ไฟติดแล้วมอเตอร์ก็นำผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านมาเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่ติดตั้งเซ็นเซอร์นี่ท่านผู้ชมก็เห็นว่าไฟดับแล้วเซ็นเซอร์รับรู้การมาถึงของกล่องสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์และพอดับเนี่ย PLC ก็จะไปสั่งให้กระบวนการต่อไปทำงานนะครับเช่นการหยอดวัสดุหรือการปิดกล่องหรือการปั๊มวันที่หรือการติดฉลากสินค้าก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้แต่ว่าผมได้ทำให้เห็นว่าเราสั่งคำสั่ง PLC ได้อย่างไรเราสามารถสั่งให้ทำแทนการไปต่อสายคือเราจะต่อกันในคอมพิวเตอร์และโอนคำสั่งไปมันก็จะทำเหมือนกับอุปกรณ์ที่เราไปต่อสายดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปคอยย้ายสายไม่ต้องไปคอยเปลี่ยนสวิตช์อย่างสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสวิตช์ปกติเปิดแต่ผมสามารถสั่งให้ PLC รับรู้และเปลี่ยนสถานะให้เป็นปกติปิดได้หรือเป็นสวิตช์ที่กดแล้วค้างนะครับที่เรียกว่าเซลฟ์โฮลดิ้งก็ได้และที่ดีไปกว่านั้นก็คือเราสามารถจำลองการทำงานก่อนที่จะถ่ายโอนย้ายคำสั่งมาที่ตัว PLC ได้คือให้โปรแกรมมันเทสให้เราเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพื่อป้องกันเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเราไม่รู้ว่าของจริงทำงานอย่างไรเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาไฟช็อตไฟลุกอุปกรณ์เสียหายอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นความสามารถเพียงน้อยนิดของ PLC ตัวนี้หรือตัวอื่นเพราะว่าผมทำให้ท่านผู้ชมดูนั่นคือคำสั่งแค่1บรรทัดนะครับ1ลายมันเขียนได้เป็นร้อยๆและอุปกรณ์ที่มาต่อก็ต่อได้เป็น10ตัวอันนี้ผมต่อเพียงแค่3ตัวขาเอาท์พุต1ตัวอินพุต2ตัวบางรุ่นนั้นต่อได้เป็น10ตัวนะครับแล้วแต่ความสามารถของ PLC แต่ละรุ่นวิดีโอนี้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมดูแล้วอยากจะศึกษาให้ลึกไปกว่านั้นผมจะทำเป็น EP ถัดมาทีนี้เจาะลึกการใช้งานการเขียนโปรแกรมและการนำไปใช้งานจริงอย่างที่โครงการของผมก็คือผมอยากจะไปใช้เกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มิ่งก็คือการดูแลเรื่องการทำสวนของผมรวมทั้งใช้ในระบบโซลาร์เซลล์เช่นการปรับมุมของแผงโซลาร์เซลล์ตามดวงอาทิตย์เป็นต้นนะครับก็รอดูใน EP ต่อๆไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากรอก็มีทางลัดทางลัดก็คือไปอบรมกับสถาบันกับหน่วยงานที่เขารับฝึกอบรม PLC นะครับอย่างเช่นไทย PLC Center เป็นต้นนะครับซึ่งก็จะมีหลักสูตรตั้งแต่ภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติปฏิบัติกับชุดทดลองปฏิบัติกับเครื่องจักรจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางการติดต่อที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับอยู่ในช่องรายละเอียดของวิดีโอสำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมอย่างน้อยก็รู้จักว่า PLC นั้นคืออะไรทำงานอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ